สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ชัดอาจารย์เคธรรมบารมีในงวดวันที่1เมษายน2566ครับกับบักมี่น้อยนะครับซึ่งอาจารย์เคได้ปล่อยเลขชุด2ตัวไปแล้ว3ชุดนะครับ3ชุดแล้วก็เน้นให้ทั้ง3ชุดเลยต้องบอกว่างวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเลขทูปของอาจารย์ชัดอาจารย์เคไม่เข้านะครับแต่ว่าเลขชุด2ตัวนี้เข้าแต่ว่าอาจารย์ได้ตัดออกไปนะครับว่าเป็นอย่างมุนีอามาไหมทุกงวดนะครับอาจารย์จะให้อย่างนี้ครับอ่ะเรามาดูกันเลยว่า3ตัวแต่ละชุดอาจารย์เคเน้นตัวไหนให้บ้างนะครับชุดที่1ผ่านไปแล้วนะครับชุดที่1ก็มี27 16แล้วก็26ครับอาจารย์เคเน้นให้27แล้วก็26นะครับมาดูชุดที่2ชุดที่2อาจารย์เคให้76ครับ76อาจกลับเป็น79นะครับ6อาจจะกลับมาเป็น9ครับตัวที่2คือ34นะครับ34นะตัวที่3ก็คือ42ครับ42ในชุดที่2ชุดที่2นี่อาจารย์เคเน้นให้ที่34และ42ครับ34และ42มาเบิ่งชุดที่3เลข2ตัวชุดที่3ครับของอาจารย์เคตัวแรก31 31นะครับตัวที่2 38นะครับ38และตัวที่3 25 25ครับทีนี้อาจารย์เคเพิ่นเน้นให้ตัวแรก31 31ครับตัวที่2 3838ครับอันนี้ก็คือเลข2ตัวชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3 3ชุดที่เพิ่นเน้นให้ก็มี27 26 34 32 31แล้วก็38ครับเป็นเลขสูตรเพิ่นนะครับเนาะก็ยังเหลืออีกชุด1ชุดที่4ชุด2ตัวชุดที่4แล้วก็เลข3ตัวแดง3ตัวโบดหรือ3ตัวโต๊ดนี่แหละครับมันก็จะมาสรุปให้แล้วก็ตัด5หางให้หรือ5หางบางเทียตัวที่ตัดออกไปก็อาจจะเป็นตัวเข้าก็ได้ก็ลองเก็บไว้มักตัวใดชอบตัวไหนก็ลองเก็บไว้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเลข3ตัวเลข2ตัวชุดที่4แล้วก็เลข3ตัวแล้วก็จะเป็นเลขทูบแท่งที่1และแท่งที่2ตามลำดับครับอ่ะคลิปมีเอาไว้สมีสากรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามว่านี่โชคดีบ่สอดสุมีเป็นไห่ลาพัฒนาเลขฝันบ่มีน้อยกะเขาอยู่ได้แต่ว่าติเป็นหลายตัวพวดพาเป็น9เป็น6คนเป็น5นี่หน่อยเป็น1เป็น2โอ้เอ้าเลขมันก็ไปจังซี่ล่ะครับย่ําถึกย่ําออกมาแล้วโอ้ยคือแม่นแท้บ่แม่นเด้ก็รับสภาพมามันหลายตัวนะครับเนาะอ้าวขอบคุณที่ท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บักมีน้อยอีสานแอร์แบลนี้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ